ฉะนั้นไก่มันก็เป็นสัตว์กายพันธุ์มันเขาเรียกว่า evolution evolution คือชาลส์ดาร์วินบอกว่าจังหวัดระยองภาคภูมิใจในแนวคิดทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดฝันบังคับที่อายต้องยอมรับทุกภาษีสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา3คนในรายการ To be number 1 Variety เรามาพร้อมความบันเทิงและความไร้สาระแน่นอน ผมเต้ยธโรไทยครับผมแซนต้าครับคาเลตค่ะ Yes นี่ผ่านไปแป๊บเดียวก็คือจะกลางปีแล้วแล้วก็ใกล้จะหมดปีแล้วคือเวลาผ่านไปเร็วมากกระพริบตาเดียวนะแบบลอยเหี่ยวเพิ่มขึ้นอีกสามป่ะครับพี่โอ้ยตายแล้วน้องเล่นมาอย่างนี้พี่ไปไม่ถูกเลยแปดนิ้วแปดนิ้วนี่พี่เต้ยกับซันต้ามีอะไรที่แบบอยากทำเป็นพิเศษไหมคือที่คาเลตพูดมานี่ถูกต้องเลยพอกลางปีปุ๊บมันนึกถึงเป้าหมายเมื่อต้นปีที่แล้วใช่ต้นปีนี่ตั้งเป้าไว้อยากได้หุ่นในแบบบางคนก็แบบอยากลดน้ำหนักทุกวันยังเท่าเดิมที่เท่าเดิมทุกอย่างใกล้ตัวเลยครับอยากสร้างน้ำหนักตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปีใหม่แล้วจะลดน้ำหนักให้ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลดเลยใช่ป่ะก็มีหลายๆเรื่องผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับน้องๆผมแล้วก็ไม่ได้แค่เกิดขึ้นกับตัวผมมันเกิดขึ้นกับทุกคนบางทีเราได้เซตโกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแฮปปี้นิวเยียร์นะแต่พอมาถึงกลางปีปุ๊บพอเราได้มาทบทวนตัวเองเอ๊จริงๆเรายังทำเป้าหมายของเราไปไม่ถึงไหนเลยนะซึ่งเราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันติดอะไรเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบติดนิสัยแบบแย่ๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าสายตาใช่รู้สึกผิดเลยใช่เลยนี่ไปทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะพี่เต้ยแบบคนนี้ทำพฤติกรรมไม่ดีเยอะมากอย่างเช่นอย่างงี้จะว่าไปแล้วมันมีพฤติกรรมแย่ๆหลายอันมากเลยนะที่ทำให้เราสูญเสียสิ่งที่เราควรต้องได้เช่นเรื่องของการเล่นมือถืออย่างเงี้ยเป็นหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดผมเชื่อว่าหลายคนเป็นกันทำงานทำการอยู่แล้วมีมือถือแจ้งเตือน notification ดังเข้ามาปั๊บอ้าวสมาธิหลุดละกลายเป็นสูญเสียโอกาสหรือว่าเรื่องที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจที่สำคัญไปก็นั่นก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมแย่ๆที่เราก็ไม่ควรต้องทำนะจริงๆเรามีบ้างไหมพฤติกรรมแย่ๆหนูก็มีค่ะเวลาแบบทำงานเนี่ยก็จะดูซีรีส์หรือว่าดูอย่างอื่นไปทั้งที่เราต้องทำงานอะไรเงี้ยให้ไม่เราหลุดโฟกัสอย่างเขาเรียกเป็นบ่อยมากเวลาทำการบ้านก็จะชอบเปิดซีรีส์เปิดหนังดูฟังเพลงดูอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็ทำงานไม่เสร็จก็คือสนใจแต่ซีรีส์ที่ดูพี่อย่างเงี้ยพี่เป็นบ่อยยิ่งตอนฟังเพลงเนี่ยพี่เขียนคำตอบตามเนื้อเพลงที่พี่ได้ยินลงไปในคำถามก็คือเพลงร้อยก็คือเขียนไปในนั้นเลยตามนั้นเลยอะไรก็มีนะแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นจากตัวผมเองเลยก็คือใกล้ตัวเนี่ยแหละผมครับใกล้ตัวเนี่ยแหละเนี่ยคนนี้เลยยังไงก็คือเวลาผมพูดอะไรไปอ่ะคือเขาจะฟังนะทำเหมือนได้ยินก็แบบพยักหน้านะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะไม่ได้ฟังแล้วก็จะแบบอะไรนะจิตหลุดหรอจิตหลุดใช่มันก็เหมือนจิตหลุดอ่ะแบบแบงค์ชั่วคราวใช่แบบสเตทอย่างนี้เกิดเพราะอะไรเพราะอาจจะเป็นอย่างที่พี่ได้บอกเล่นโทรศัพท์เยอะแบบสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าไม่มีโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆแล้วเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะเราอยากให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องพฤติกรรมแย่ๆที่ทำให้เราเนี่ยคือผมเชื่อว่านิสัยแย่ๆเนี่ยมันจะสั่งสมกลายเป็นพฤติกรรมแย่ๆแล้วมันก็ทำให้คุณค่าของชีวิตเราแย่ตามไปด้วยหนึ่งเรื่องเลยเช่นสมองของคนเราครับประมวลผลแบบโมโนคอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะดูโอคอร์ได้นะแต่สุดท้ายแล้วเขามีการทำวิจัยขึ้นมาครับว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับทำงานทำการอยู่ให้เวลาไปกับมือถือบ้างฟังเพลงบ้างสมาธิจิตหลุดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับมันคือการทำให้ระดับ IQ ตัวเองลดลงไปถึง15จุดเลยนะนี่คือการประมวลผลถ้าเราทำเรียกว่าทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเนี่ยเวลาจะทำอะไรให้มีสมาธิจดจ่อทำสิ่งเดียวไปให้จบก่อนทำสิ่งหนึ่งจบแล้วอ่ะค่อยมาทำอีกหนึ่งเรื่องให้เสร็จนี่แหละนะครับพวกเราขอเรียกว่าย้ำเตือนเรื่องนี้หน่อยละกันนะครับเพราะจริงๆแล้วยุคโลกาภิวัตน์นะมันมีสิ่งเร้าเยอะแยะมากมายเลยครับมันมีอะไรให้ต้องติดตามเยอะมีข่าวคนนู้นมีเรื่องราวคนนี้หุ้นขึ้นแล้วรีบขายก่อนอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะมันมีหลายเรื่องครับเพราะฉะนั้นพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับตั้งเป้าอะไรทำให้เสร็จก่อนเสร็จหนึ่งเรื่องแล้วค่อยไปทำอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับด้วยความหวังดีจากบ้านทูบีนะเมื่อวันวาไรตี้ครับหรือว่าถ้าใครมีปัญหานะคะก็สามารถถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้พวกเราได้เราจะมาแก้ปัญหาไปพร้อมกับทุนกระหม่อมค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราไม่รอช้าเลยดีกว่าเนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยองค์ประธานของพวกเรานะครับแก้ไขปัญหากันในช่วงTalk to the Princess กันแล้วกันครับเชิญเลยครับTalk
ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายธโนทัยเอื้ออมรรัตน์ข้าพระพุทธเจ้านายพงศภักดิ์อุดมโพธิ์ข้าพระพุทธเจ้านางสาวแคลิสเจนสมิธขอพระราชทานพระอนุญาตในการนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการขึ้นทูลถามเพื่อทรงตอบและทรงพูดคุยกับสมาชิกโครงการในช่วง Talk to the Princess และขอพระราชทานพระอนุญาตในการใช้คำสามัญดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีผู้ชมแล้วก็น้องๆสมาชิกทวีนัมเบอร์วันทุกๆคนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมานั่งคุยกันอันที่จริงคนเรานี่ก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมปัญหาคาใจปัญหาที่แก้ไขไม่ได้แต่ปัญหาทุกปัญหาก็มีทางแก้ทางแก้ที่ดีที่สุดคือการทำคลิปแล้วก็มาถามเราเลยในรายการในช่วง Talk to the Princess นี้และรับรองว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาของน้องๆได้ทุกๆคนก็จะมีความสุขมากๆเลยและตอนนี้ต้องบอกว่าน้องๆของเราทั้งสองคนที่คัดคำถามมาแคเรสกับแซนต้าพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเชิญเจ้าของคำถามแรกกันเลยแล้วกันครับสวัสดีค่ะทุนกระหม่อมคือหนูมีความชื่นชอบและหลงไหลในศิลปินเกาหลีมากๆค่ะโดยเฉพาะวง NCT ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็ดูดีไปหมดทั้งการร้องการเต้นและการแรปของพวกเขานั้นมีเสน่ห์มากๆและพวกเขายังมีความเป็นสุภาพบุรุษอีกด้วยค่ะหนูอยากถามว่าถ้าอยากได้แฟนเป็นศิลปินเกาหลีต้องทำยังไงคะอันนี้ดีครับโอเคหลายๆคนก็คงต้องอยากทราบเคล็ดลับอันนี้เพราะว่าวงพูดถึงวง NCT นี่ก็เป็นวงเกาหลีอันดับต้นๆเลยเป็นบอยแบนด์อันดับต้นๆซึ่งมีหนุ่มรออยู่ถึง23คนให้เลือกแต่ทีนี้23คนกับคนทั้งผู้หญิงสาวทั้งโลกมันก็น้อยใช่ไหมไม่ใช่แบบเหมือนไม่ใช่แบบมี23คนแล้วมีคน23คนก็จะได้แบ่งกันได้ทั่วถึงแต่ทีนี้มันก็ยากใครๆก็อยากจะเป็นแฟนเขาทั้งนั้นแต่อันที่จริงการที่จะเป็นแฟนคนที่ดังๆขนาดนั้นศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็ยากอยู่ที่จะเข้าถึงตัวเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วถึงแม้ว่าเข้าถึงตัวเขาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วศิลปินเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้มีไม่ได้ฟรีที่จะทำอะไรต่ออะไรมีชีวิตส่วนตัวได้อย่างที่จะต้องการใช่ไหมมีแฟนถ้าสมมติเขาจะมีแฟนอะไรเขาก็ต้องแอบซ่อนก็ต้องเพราะว่าถูกห้ามไม่ให้มีแฟนถ้ามีแฟนไปสาวๆก็จะไม่ตื่นเต้นใช่ไหมล่ะเขามีแฟนไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เหมือนกับดาราไทยในสมัยก่อนที่มีแฟนไม่ได้ตอนนี้ศิลปินเกาหลีเขาก็ห้ามมีแฟนเขาสตริกมากเลยจะต้องซ้อมกันวันละ8-9ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงแบบเหนื่อยมากเพราะว่ายังไงก็ตามถ้าเราเป็นแฟนเขาเราก็ต้องถูกแอบถูกซ่อนอยู่แล้วน้องก็จะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมก็ยากแต่ถึงจะเป็นแฟนเขาได้ก็ในการที่จะเข้าถึงตัวเขาก็เป็นสิ่งที่ลำบากเหมือนกันเราเป็นติ่งเขาเราก็แหมมันก็ไม่ยากแต่ทีนี้มีเรื่องเกี่ยวกับว่าคนที่เป็นแฟนกับศิลปินเกาหลีอะไรนี่เขาชื่ออะไรนะนี่เกิดขึ้นที่เรื่องญี่ปุ่นหญิงสาวคนหนึ่งก็เป็นแฟนคลับตัวยงเขาก็อยากจะเป็นแฟนของJ-POPHi Jet ใช่ไหมแต่ไงก็ตามเขาชอบซากุโมะเรียวโตะเขาชอบมากแบบแฟนคลับแบบเขาติ่งพวกติ่งนี้บางทีก็หรือคนไทยก็เรียกด้อมเดิมอะไรเงี้ยเขาจะตามไปทุกที่ทุกแขนทุกคนแบบนี่แบบนี่แบบว่าที่สลบเลยอ่ะแต่ไงก็ตามเขาเรียวโตอะไรนี่เขาก็ไม่ชอบใช่ไหมเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่สวยอ่ะไม่สวยเขาก็อุตส่าห์ไปทำหน้าโอ้ทำหน้าทั้งตัวเปลี่ยนไปทั้งตัวในที่สุดเขาก็แบบสวยใช่ไหมแล้วก็เดียวโตก็เลยสนใจก็แปลกนะเขาก็จะแหมเขาคงตามติ่งไปทั่วๆแล้วก็ในที่สุดก็เขาก็เก่งมากนะทุ่มเทมากเลยแต่ในที่สุดเขาก็เลยแผนซ้อนแผนเขาก็หมั่นไส้ว่าอีเลียโตนี่ตอนแรกก็ไม่สนใจเขาแต่ตอนนี้เขาสวยแล้วก็เลยมาสนใจเขาเลยไปกิ๊กกับอีกคนนึงเขาเลียโตรักเขาแล้วเป็นแฟนกันก็เลยเกิดเรื่องใหญ่มากมายทำให้เขาโมโหเขาทิ้งก็ทำให้เกิด
ความไม่สงบขึ้นนะก็ทำให้ไม่ดีใช่ไหมความถึงเกิดความแค้นอะไรต่างๆนานาแค้นแล้วก็เลยมีการแบ็กเมลกันใช่ครับแฟนคลับแบ็กเมลนักร้องแฟนคลับแบ็กเมลก็ยังดีกว่าแฟนคลับฆ่านักร้องก็มีน่ากลัวนะคนที่เป็นแฟนคลับที่แบบบ้านเราเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตามเราไปทุกที่ทุกแข่งอะไรก็เคยมีนะแล้วก็ตามไปมีการขู่กันมีฝรั่งเนี่ยเขาแบบไปรอที่หน้าบ้านเพราะว่าดาราเขาไม่ชอบดาราผู้หญิงใช่ไหมไม่ชอบแล้วแฟนด้อมหรือติ่งเขาไปยืนหน้าบ้านเขาแล้วชักปืนมายิงหรือเพราะว่าผู้หญิงไม่ชอบไล่เขาไป มันก็ทำให้เกิดผู้หญิงพอผู้หญิงคนนี้แบล็กเมลแล้วก็นักร้องก็เลยถูกพักทีนี้มันเรื่องมันเลยยุ่งวุ่นวายกันใหญ่แต่ง่ายๆจริงๆแล้วน้องก็คงไม่มีทางที่จะเข้าไปถึงตัวนักร้องได้เพราะเขาสตริกมากต้นสังกัดเขาสตริกมากเพราะฉะนั้นก็เป็นมันเขาว่าเป็นติ่งเขาอยู่ไกลๆมีความสุขที่จะเห็นหน้าเขา มีความสุขที่จะฟังเพลงเขาแล้วก็ตามดูเขาเวลาเขาไลฟ์สดหรืออะไรก็ตามแล้วก็เอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วเรามีความสุขอยู่ในโลกของเราใช่ไหมแล้วก็ฝันไปว่าเป็นแฟนก็ได้เป็นแฟนในฝันเป็นแฟนจิ้นเอาใช่ไหมเป็น virtual แฟนก็ไม่จำเป็นต้องแฟนจริงๆใช่ไหมล่ะมันก็เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเป็นแฟนซีหมดนะต้องถามน้องเราหน่อยแคเรตเนี่ยต้องบอกว่าเคยมีไอดอลที่ชื่นชอบแล้วอยากจะเป็นแฟนด้วยไหมเคยมีค่ะพอบอกได้ไหมก็NCT หนูก็ชื่นชอบเหมือนกันเพราะเขาหล่อมากเลยนะคะก็มีความคิดอยากจะเป็นแฟนศิลปินเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ทุนกระหม่อมบอกค่ะเพราะว่ามันสตริกมากค่ะเขาสตริกมากเนาะแล้วมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยค่ะนะเอาเป็นว่าไปจิ้นเหมือนที่ซานต้าจิ้นกับเอิร์ธดีกว่าใช่ค่ะจิ้นแบบนั้นจิ้นแบบไกลๆอ้าวซานต้าเชิญครับคำถามถัดไปคำถามนี้ผมเลือกมาเพื่อขอคำแนะนำจากทุนกระหม่อมโดยตรงเลยนะครับไปฟังเลยครับสวัสดีครับทุนกระหม่อมผมมีเรื่องอยากจะขอคำแนะนำจากทุนกระหม่อมครับพอดีผมมีอาการเสียวฟันหรือว่าไม่สบายตัวเวลาผมได้ยินเสียงที่มันเสียดสีกันของโฟมหรือว่าการขูดของเหล็กอะครับทุนกระหม่อมพอจะมีวิธีแนะนำให้ผมช่วยหายจากอาการเหล่านี้ได้ไหมครับก็เป็นธรรมดานะคนที่เป็นอย่างนั้นก็เยอะมากแล้วเสียงที่อะไรขูดไปชี้เรื่องมันทำให้เราเสียฟันทำให้เราไม่สบายตัวไม่รู้สึกไม่ชอบโอ๊ยใช่ไหมคนเป็นอย่างนั้นคนส่วนมากก็เป็นใช่ไหมเพราะว่าเสียงแบบสูงๆที่มีความถี่2ถึง5กิโลเฮิรตซ์อะไรเงี้ยมันไปกระตุ้นสมองทำให้เรารู้สึกโอ้รู้สึกไม่ดีรู้สึกเสียวรู้สึกอะไรทำให้อารมณ์มันรู้สึกมันไม่ดีใช่ไหมอารมณ์มันเหมือนมีอะไรอันตรายมีอะไรที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราครับแต่ไงก็ตามมันก็ต้องได้ยินบ้างเสียงงั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเราทำข้าวหรือเราทำอะไรก็ตามมันก็ต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะอยู่ในสภาวะนั้นเผื่อเราเกิดรู้เข้าเราก็ใส่เอียร์พลักเขาสิเอาอะไรมาอุดหูเข้าเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้เสียงที่คนไม่ชอบที่สุดเสียงมีดขูดบนขวดเสียงช็อกบนกระดานเสียงซ่อมขูดกับกระจกเสียงไม้บรรทัดขูดกับขวดเสียงเล็บขูดกระดานขนลุกเลยค่ะเสียวขนลุกไปหมดเลยแต่ไงก็ตามก็ฟังเพลงซาหรือนึกถึงเรื่องอื่นถ้าสมมติไม่มีเอียร์พลักใช่ไหมถ้ามีเอียร์โฟนหรืออะไรมันใส่เข้าไปก็เราก็ทำเป็นไม่รู้ว่าชี้ทำหรือเปิดเพลงดังๆเกิดไม่ได้ยินครับนี่เคยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมทั้งสองคนเคยไหมเคยมีป่ะเจอเรื่องแบบว่าเสียงเล็บขูดกับหมอนไม่ชอบแบบขูดหมอนขูดกับหมอนขูดกับแบบผ้าหมอนอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบฟังแล้วคนลุกกันไม่รู้คนอื่นเป็นหรือว่าแต่หนูเป็นค่ะ This is awkward but it's somehow cool อ้าวคำถามถัดไปรู้สึกว่าคาเลตจะเป็นคนเลือกมาไหมใช่ค่ะหนูเป็นคนเลือกมาเลยค่ะคำถามนี้งั้นเดี๋ยวเราไปฟังปัญหานี้พร้อมกันเลยค่ะส
วัสดีครับทุนกระหม่อมครับเมื่อเช้านะครับขณะที่ผมกำลังเดินมาโรงเรียนอยู่นะครับผมก็ได้สังเกตเห็นเด็กๆม.ต้นอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งกำลังถกเถียงกันเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนนะครับซึ่งทำให้เด็กในกลุ่มนั้นนะครับเกิดข้อโต้แย้งกันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากนะครับไม่ทราบว่าทุนกระหม่อมมีความคิดเห็นยังไงกับคำถามนี้ครับและทุนกระหม่อมพอจะให้คำตอบที่ลงตัวแล้วก็แบบไปตัวได้ไหมครับว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนครับได้สิแล้วคำถามนี้เป็นคำถามโลกแตกถามกันมาตั้งแต่สร้างโลกมั้งครับจริงครับนานมากแต่ก็ไม่รู้ไม่ตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปค้นคว้าจนกว่าจะตอบได้จริงไหมในที่สุดเราก็ค้นคว้ามาได้แล้วเพราะน้องถามมายังไงก็ตามเขาว่าคนที่ตอบคำถามนี้ได้คือเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นปราชญ์ใช่ไหมเป็นนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งต่างประเทศเขาพวกเขาก็ตอบมาว่าไก่มันเกิดก่อนไข่เพราะว่าไข่นี่มันมีสารอะไรก็ไม่รู้บนเปลือกไข่นี่เขามีสารที่ผลิตไก่เท่านั้นผลิตได้คนก็ผลิตได้อันจริงๆแล้วอาจจะได้ก็ได้แต่ทีนี้มันเหมือนวิทยาศาสตร์ก็ผลิตอะไรเทียมๆได้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าไก่เท่านั้นที่จะผลิตไอ้นี่สารที่ว่านี่ได้ เขาบอกมีอาจารย์ชื่อเจษดาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยืนยันเขาแต่แกว่าไม่คิดเองแกก็ได้มาจากฝรั่งใช่ไหมว่าเป็นเรื่องจริงไก่สามารถสร้างโปรตีนสารที่ชื่อว่า O47เพื่อผลิตเป็นเปลือกไก่แข็งๆเนี่ยสามารถหุ้มไข่แดงไข่ขาวอะไรเนี่ยไอ้รวนเปลือกไข่เนี่ยโปรตีนชนิดนี้ไก่เท่านั้นถึงจะผลิตได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีไข่แล้วก็ถามว่าแล้วมันไก่มันเกิดมาจากไหนล่ะมันไม่มีไข่เนี่ยไก่มันก็กลายพันธุ์มีเชื้อโรคกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นไก่มันก็เป็นสัตว์กลายพันธุ์มันเขาเรียกว่า evolution evolution คือชาร์ลส์ดาร์วินบอกว่าทุกอย่างมันกลายพันธุ์มาจากเมื่อก่อนนี่แมงสาบท่านเองที่ไม่กลายพันธุ์อยู่นานตั้งแต่สร้างโลกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยก่อนไดโนเสาร์สมัยก่อนมนุษย์หินอะไรเงี้ยก่อนไก่นี่มันกลายพันธุ์จากไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งไดโนเสาร์มันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นต้นตระกูลของไก่ใช่ไหมเป็นบรรพบุรุษของไก่กลายพันธุ์มาหลายล้านปีก็มาไปกลายเป็นตอนแรกก็เป็นไดโนเสาร์แล้วก็ไดโนเสาร์ที่คล้ายๆไก่ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นไก่ในที่สุดที่มี DNA ในอย่างปัจจุบันยีนก็ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไก่เท่านั้นที่จะสร้างโปรตีนที่ชื่อ O47 ขึ้นในตัวแล้วก็ออกมาเป็นไก่นั่นแหละเคลียร์กันไปปัญหาโลกแตกนะครับเนี่ยซานต้าไม่ต้องเถียงกันเลยถ้าซานต้าอยากจะมีไข่ซานต้าต้องเอาโปรตีน O47 ไปฉีดจะได้ออกไข่ได้นะผมไม่ออกดีกว่าครับครับผมมาที่คำถามสุดท้ายของเราในวันนี้หน่อยละกันขออนุญาตเลือกเรื่องนี้มาเพราะเชื่อว่าน่าจะโดนใจหลายๆคนเป็นปัญหาครอบครัวนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนนั้นเดี๋ยวเชิญเจ้าตัวเชิญคำถามได้เลยครับกับพ่อกับย่าที่กรุงเทพค่ะแต่พ่อกับย่าทะเลาะกันพ่อก็เลยย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดค่ะช่วงนี้พ่อขายของไม่ค่อยดีค่ะเลยไม่มีเงินส่งมาให้หนูใช้แล้วหนูก็มีงานมาแนะนําให้พ่อค่ะในกรุงเทพแต่พ่อปฏิเสธไปเพราะพ่ออยากทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดต่อหนูจะมีคําพูดยังไงดีคะให้พ่อกลับมาทํางานในกรุงเทพแล้วกลับมาอยู่กับหนูอีกครั้งการที่พ่อไม่ปฏิเสธที่จะมาอยู่กับหนูที่กรุงเทพมาทำงานที่หนูหาให้อะไรใช่ไหมแต่พ่อก็คงคิดดูแล้วว่าดีแล้วที่พ่อยังอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็อยู่ห่างจากย่าเพราะย่าก็กับพ่อก็มีพ่อขัดแย้งกันเยอะแล้วก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็อาจจะขัดแย้งกันก็จะทำให้ครอบครัวไม่เป็นสุขกันใช่ไหมแต่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่พ่อไม่เข้ามาหรือพ่ออาจจะแบบตอนนี้ยังทำงานไม่ค่อยสะดวกที่ต่างจังหวัดเนี่ยแต่ต่างจังหวัดก็ค่าของชีพก็น้อยกว่าที่กรุงเทพใช่ไหมถ้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะมีทางที่จะ
ทำมาหากินอะไรที่จะได้เงินแต่ตอนนี้อาจจะติดขัดไปก่อนใช่ไหมเพราะอาจจะมีเหตุจำเป็นที่ส่งเงินมาให้น้องไม่ได้แต่ต่อไปก็อาจจะน่าจะทำได้พ่อก็คงคิดดีแล้วที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีหนทางที่จะทำงานมากขึ้นแล้วก็หาเงินได้มากขึ้นเพราะว่าค่าของชีพก็น้อยลงแล้วก็ไม่ต้องไปกลับมาทะเลาะกับญาติกลับมาก็อาจจะไม่แน่มันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมมันไม่คุ้มที่จะกลับมางานก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ดีได้ประสบความสำเร็จก็อาจจะตกงานอีกใช่ไหมที่กรุงเทพก็มันก็ลำบากคนก็มีความการแข่งขันสูงอะไรเงี้ยพ่อก็คงคิดดีแต่วันดีคืนดีก็ถ้าสมมติว่ามีโอกาสดีๆที่กรุงเทพอีกต่อไปแล้วสถานการณ์เปลี่ยนพ่อก็น่าจะกลับมาเพราะสิ่งที่พ่อก็น่าจะเป็นห่วงน้องว่าไม่มีพ่อมีรายได้ไม่พอที่จะส่งน้องแต่คงคิดว่าที่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะสามารถที่จะหาเงินมาให้น้องได้มากกว่าที่กรุงเทพตอนนี้แต่ต่อไปพ่อก็ไม่แน่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนก็พ่อก็คงน่าจะอยากจะกลับมาอยู่กับหนูนั่นแหละนะฮะเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับผมต้องบอกว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่เราไม่มีทางทิ้งเราไปไหนหรอกครับยังไงท่านก็ต้องคอยดูแลเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ให้เวลาท่านหน่อยละกันถ้าอยากจะแก้เหงาก็เปิดรายการเรานะครับผมแก้เหงาเป็นเพื่อนไปก่อนละกันเนาะยังไงพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องละกันครับครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่มีคำถามนะครับสามารถอัดคลิปแล้วก็ส่งมาในเพจ Facebook ของเราได้นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าคาเล็ดมีภาพการประกวดชมรม To Be Number 1กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3มาฝากกันด้วยค่ะจะเป็นของจังหวัดอะไรนั้นอย่าลืมติดตามช่วงหน้านะคะโครงการ To Be Number 1เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 Idolเพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรม To Be Number 1สอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจTo be number one เดี๋ยวเสร็จท่านี้เดี๋ยวเราให้ซานต้าสอนท่าต่อใช่เดี๋ยวเรามาเข้าตรงนี้กันต่อแต่ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมไม่ต้องรอแล้วก็คือเรามีภาพการประกวดชมรม To Be Number 1ครับวันนี้มาเป็นกลุ่มอะไรครับวันนี้นะคะเรามาเป็นกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3ครับเป็นประเภทจังหวัดจากจังหวัดระยองเอ๊ะแล้วจะเป็นยังไงฮิไปดูกันเลยเชิญฮิไปเลยเชิญฮิครับเรียนประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตัดสินการประกวดทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคระดับประเทศนะครับผมปริญญาบริษัทรองผู้ว่าการจังหวัดระยองนะครับร่วมกับสื่อการที่มาในวันนี้จำนวน3ท่านนะครับได้แก่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองครับท่านสุนทรเสียนภูมิการกิจครับท่านแรงงานจังหวัดระยองร้อยเอกกิจสมพงษ์กล้าหาญแล้วท่านศึกษาธิการจังหวัดระยองครับท่านชาตรีภูละมงคลครับก็มารักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3นะครับอย่างต่อเนื่องก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับว่าในปีนี้จังหวัดระยองเนี่ย
เผชิญกับปัญหาซึ่งทำให้ภารกิจหลายภารกิจกระทบกระเทือนไปนะครับในส่วนของสมาชิก 2B Number 1 ในจังหวัดระยองท่านผู้ว่าให้ภารกิจนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยให้สมาชิกเข้าไปร่วมนะครับในการตรวจคัดกรองในการรณรงค์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดระยองเนี่ยสามารถดำเนินการในมาตรฐานสาธารณสุขแบบ New Normal ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิก 2B Number 1ของจังหวัดระยองก็จะมีภารกิจเพิ่มในส่วนนี้นะครับซึ่งก็ได้ปฏิบัติไปได้ด้วยดีนะครับผ่านพ้นวิกฤตของโควิดของจังหวัดระยองไปได้ด้วยดีส่วนหนึ่งก็มาจากสมาชิก 2B Number 1นะครับในลำดับต่อไปขออนุญาตนำเสนอโดยวิธีทัศน์ครับจังหวัดระยองอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเร็วแต่คุณภาพชีวิตของชาวเติบโตตามไปด้วยปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเริ่มทวีความรุนแรงและแพร่กระจายในหมู่เยาวชนเป็นจำนวนมากอยู่ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีจังหวัดระยองจึงได้น้อมนำโครงการ 2B Number 1ไปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่มีแนวคิดให้ทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์และร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นหลักในการดำเนินการเพื่อสนองพระดำรัสขององค์ประธานโครงการจังหวัดระยองได้กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดังนี้ด้านกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B Number 1จังหวัดระยองรบตามแนวทางทุกเซตติ้งและทุกระดับประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอด้านกองทุนใช้งบปกติของแต่ละหน่วยงานงบสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดงบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบภาคเอกชนตลอดจนงบจากการจำหน่ายเสื้อ 2B Number 1ระดับจังหวัดจังหวัดระยองบรรจุเข้าในแผนของหน่วยงานเมื่อได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วคณะกรรมการและคณะทำงานแต่ร่วมกันเพื่อวางแผนดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น26กิจกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์การดำเนินงานมีดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1จังหวัดระยองสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆสร้างกระแสผ่านสื่อสัญลักษณ์เข็มกลัด 2B Number 1สวมเสื้อ 2B Number 1ทุกวันพุธหรือวันที่จัดให้เยาวชนทำกิจกรรมด้านดนตรีกีฬาศิลปะร่วมกันและจัดการแข่งขัน 2B Number 1 Team Aerobic Championship จัดประกวดชมรม 2B Number 1ประเภทต่างๆยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนมีการจัดค่ายพัฒนาแกนนำอาสาสมัครชมรม 2B Number 1จัดค่ายพัฒนาสมาชิก 2B Number 1สู่ความเป็นหนึ่งส่งสมาชิกเข้าค่ายพัฒนากับส่วนกลางรวมถึงผลิตพัฒนาสื่อรู้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกชมรมและแกนนำศูนย์เพื่อนใจ 2B Number 1เงินงานโครงการใครติดยายกมือขึ้นมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาปี2563ตามกระบวนการโครงการ 1,951 รายบำบัดครบตามเกณฑ์ 1,206 รายต้องติดตาม409รายติดตามได้409ราย 100% ไม่กลับไปเสพซ้ำ274รายร้อยละ 66.99 ศึกษาต่อฝึกอาชีพทำอาชีพเดิมร้อยละร้อยมีการติดตามประเมินผลการบำบัดทุกคนและรายงานผลการติดตามทุกเดือนยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายภายในจังหวัดพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพขยายเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภายในภายนอกจังหวัดและระหว่างประเทศมีการแต่งตั้งทูต 2B Number 1ไปเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนติด 2B Number 1จังหวัดต่างๆและเปิดโอกาสแบ่งพัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายที่โยงใหญ่การทำงานระหว่างกันมีการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมในการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายมีการลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายประเภทต่างๆปัจจุบันมีเครือข่ายที่การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน807เครือข่ายจากการดำเนินงานทั้ง3ยุทธศาสตร์ภายใต้3กออย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดกระแสการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนและสมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันจนเกิดสิ่งดีๆมาสู่จังหวัดระยองมากมายพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชนในจังหวัดภาพรวมสถานการณ์เชิงประเด็นสังคมลดลงอย่างต่อเนื่องจังหวัดระยองจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับทองที่ยังคงรักษามาตรฐานและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเราได้ทำหน้าที่เพื่อนพี่ปรึกษาในการแบ่งปันประสบการณ์ทำงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันควบคู่ไปกับการเป็นผู้เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสานพลังความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันเกิดเครือข่ายเชื่อมโยงตอบสนองวิสัยทัศน์จังหวัดระยองเป็นจังหวัดต้นแบบในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดระดับประเทศเราทำได้เราทำแล้วและเราจะทำต่อไปกับจังหวัดมีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จดังนี้มีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบร้อยละร้อยรณรงค์สร้างกระแสและรับสมาชิกปีละ2ครั้งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.51 สมาชิกกลุ่มเป้าหมายอายุ 6-24 ปีร้อยละ 93.29ชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจครบตามเป้าหมายร้อยละร้อยสร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัดเพิ่มขึ้น12เครือข่ายรวมเป็น807เครือข่ายปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลงร้อยละ 1.01 ยุทธศาสตร์เสริมโดยจังหวัดเป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์กลางความร่วมมือใช้กลยุทธ์ระยอง RAYONG ดังนี้ Ready and Responsibility พร้อมรับฉับไวด้วยความรับผิดชอบActivate กระตุ้นการก่อตั้งชมรมกระตุ้นการสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องกระตุ้นให้มีอำเภอทวีวันครบทุกอำเภอวายยังแอดฮาร์ดมีใจทุ่มเทสนับสนุนเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโออันเจนอลิตี้เร่งสร้างสิ่งใหม่นวัตกรรมองค์ความรู้ปี63เรามีแนว2นวัตกรรมประกอบด้วย1ระยองทูบีอีไลบรารีออนไลน์สนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาขยายชมรมทูบีนัมเบอร์วันให้กับสมาชิกเครือข่ายให้สามารถดำเนินงานตามโครงการได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพแบบออนไลน์ 2. Smart Operation Center ศูนย์ปฏิบัติการโครงการทูบีนัมเบอร์วันอัจฉริยะมีศูนย์ปฏิบัติการสมุนองค์ความรู้ในทุกมิติอันจะนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเกิด Smart Community ทั้งนี้ได้เผยแพร่นวัตกรรมเพื่อ นำไปใช้ระดับยุทธศาสตร์ให้แก่สมาชิกและเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัด807ชมรมN network สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง smart network ครอบคลุมทุกกลุ่มจากการดำเนินงานตามข้างต้นทำให้จังหวัดมีจำนวนสมาชิกทุกกลุ่มอายุปี63เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.51 มีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันเพิ่มขึ้น12ชมรม Go Growth Mindset Go and Go เติบโตด้วยศรัทธาเติบกล้าด้วยแรงใจมุ่งไปข้างหน้าพุ่งชนเป้าหมายแผนการดำเนินงานปี2014 1สร้างกระแสนิยมด้วยกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันไปยังชุมชนสถานประกอบการและสถานศึกษา 2. ขยายเป้าหมายสู่ภาคแรงงานสถานศึกษา 3. พัฒนาโครงการใครติดยายกมือขึ้นเพื่อคืนพอดีสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 4. เชื่อมโยงแหล่งช่วยเหลืออื่นกับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเราจะขับเคลื่อนกลยุทธ์ระยองมุ่งสู่ต้นแบบระดับเพชรโดย5เสริมทรัพยากรองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมวิธีเสริมเครือข่ายและ5สร้างศูนย์รวมการดำเนินงานสร้างชุมชนเป็นศูนย์กลางในเดิมดำเนินการสร้างขวัญกำลังใจสร้างขุมพลังรุ่นใหม่และสร้างกลไกการพัฒนาครับชาวจังหวัดระยองภาคภูมิใจในแนวคิดทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดแล้วก็ขอตั้งปณิธานนะครับว่าจะดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้บรรลุเป้าหมายต่อไปอย่างไม่ท้อท้อนะครับรวมทั้งสร้างความรักความศรัทธานะครับและนำพลังที่เรามีศรัทธาต่อองค์ประธานโครงการมาเป็นพลังในการดำเนินการโครงการให้ชาวระยองพ้นจากยาเสพติดตลอดไปครับขอบคุณครับด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลเพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเรา
ก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรมชูบีนัมเบอร์วันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจI'm not afraid to die.
านั่งคุยกันหน่อยตอนนี้เราได้อยู่กับท่ามไททนวัฒน์นะครับนักร้องลูกทุ่งจากแดนอีสานสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อสักครู่เพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยเสียงดีมากมากขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวให้ท่ามไทยเนี่ยแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมท่ามธนวัฒน์นะฮะตอนนี้ก็เป็นศิลปินในค่ายข้าวสารซาวนะครับผมเป็นนักร้องสไตล์ลูกทุ่งอีสานอินดี้ครับผมใช่เพลงเมื่อสักครู่ที่จบไปไฟบังคับใช่ครับผมชื่อไฟบังคับชื่อเรานึกถึงเครื่องบินใช่ป่ะนึกถึงแบบไฟที่เรากำลังจะบินออกไปมีการเล่นคำเล็กๆแต่เป็นไฟที่หมายถึงต่อสู้เป็นต่อสู้พูดถึงเพลงนี้หน่อยแล้วกันฮะก็เพลงนี้นะครับเป็นผลงานเพลงช้านะครับผมก็ได้พี่อากับพี่เอื้อยเนี่ยมาร่วมเป็นพระเอก MV นะครับผมก็อีท่าไหนไปชวนเขามาได้อ่ะก็ไม่ได้เจอพี่อานานมากนึกว่าไม่รับงานแล้วไงใช่ครับเป็นพี่อาบอกว่าน่าจะเป็นในช่วงหลายๆปีเลยที่รับเป็น MV ครับผมเราก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมพอทางทีมงานของเราติดต่อไปเนี่ยพี่อาก็ตอบรับเลยครับผมเล่นกล้ามรอเลยเล่นกล้ามรอเลยฮะทามก็แบบว่าติดตามพี่อามานานแล้วก็ดีใจมากเลยได้ร่วมงานกับพี่อาครั้งแรกด้วยตื่นเต้นมากถ่ายไปตื่นเต้นไปเป็นไงได้ร่วมงานกับรุ่นใหญ่เขาไม่ธรรมดานะถือเป็นรุ่นพี่วงการที่แบบมาไกลเหมือนกันนะครับผมก็พี่อาแสดงดีมากครับผมแล้วก็ช่วยแนะนำด้วยฮะช่วยแนะนำอินเนอร์ในการแสดงด้วยคือใน MV ทามนี่ต้องไปเป็นพระเอกแย่งกันหรือยังไงครับหรือว่าไม่ครับผมไทม์จะเป็นซิงค์เฉยๆพี่อาร์จะแสดงเป็นไทม์เข้าใจไหมครับพี่อาร์โอเค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 ใช่ครับผมว้าวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูตอนนี้สามารถกดเข้าไปดูได้แล้วได้ครับผมนะครับผมไฟบังคับเนื้อหาใน MV เพลงไฟบังคับเนี่ยแบบว่ามีที่มายังไงแล้วก็ความหมายของ MV เนี่ยแบบไปขึ้นเครื่องขึ้นไม่ทันหรือเปล่าไม่ใช่เป็นแบบชมพูไม่ชมพูอันนี้ชมพูแต่ว่าใน MV แบบว่ามีเกี่ยวอะไรกับแบบตัวพี่หรือเปล่าส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวในชีวิตจริงด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ในเรื่องราวของเพลงไฟบังคับเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของผู้ชายที่แอบชอบผู้หญิงคนนึงนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นไปก็เหมือนอกหักอะไรครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟบังคับก็แล้วก็ยังไม่ได้เขาอยู่ดีนะครับผมใช่เป็นอกหักไม่ได้มีเรื่องต้องไปชกต่อยกับใครแล้วก็แย่งครับผมต้องชกกับคู่ที่จะมาแย่งชิงผู้หญิงไปครับผมใช่ขึ้นสังเวียนใส่นวมใช่ครับผมจริงไม่ใช่เนี่ยแต่ตัวเองอ่ะชนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านพละกำลังแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมเพราะฝ่ายหญิงมาขอให้แพ้ไฟบังคับใช่และเพลงนี้นี่คือเรามีส่วนร่วมในการแต่งหรือว่าในการเขียนเนื้ออะไรยังไงหรือเปล่าก็ตอนที่ทางบริษัทเลือกเพลงมาเราก็มีโอกาสได้เข้าไปฟังแล้วก็เข้าไปอธิบายความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันว่าชอบไหมไม่ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลงเอยมาเป็นเพลงนี้ครับผมใช้เวลานานไหมกว่าจะได้เพลงนี้ออกมาฝึกซ้อมอยู่ประมาณเดือน2เดือนครับผมใช่ครับทั้งซ้อมร้องเพลงเรียนร้องเพลงครับผมแล้วก็เรียนการแสดงด้วยเสียงดีอย่างนี้ยังต้องเรียนร้องเพลงอยู่อีกเหรอยังต้องเรียนฮะเพราะว่าทางค่ายเนี่ยเคร่งขัดมากเพราะว่าศิลปินทุกคนต้องออกไปต้องเพอร์เฟกต์จะว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เพลงเดียวด้วยใช่มีเพลงซิงเกิลแรกของพี่เขาก็คือเพลงเสียลายเป็นเพลงแบบเร็วสนุกสนุกเลยเสียลายยังงี้ไงเสียลายไม่ใช่ครับผมคนละเพลงนะเราเพลงเสียไงไม่ตายแล้วเมื่อกี้คือลายกระสินหรือเปล่าเมื่อกี้คือสตาร์กับซันต้าเกิดคืออะไรอ่ะเสียลายครับผมลายแรกลายไม่ใช่ครับเป็นเสียลายในที่นี้ก็คือแบบว่าเสียอาการเสียอาการเหมือนเสือสิ้นลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมใช่แล้วเป็นเพลงเร็วด้วยนี่เป็นเพลงเร็วครับผมพูดถึงเพลงนี้หน่อยละกันก็เพลงเสียลายนะครับเป็นผลงานเพลงเร็วเป็นสไตล์อีสานครับผมเป็นอารมณ์ในเพลงนี้ก็จะสนุกสนานครับในเนื้อเพลงนี้ก็มีท่อนหมอลำด้วยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นท่อนสนุกเลยทีเดียวในเพลงนี้ครับผมคือเราเวลาเราฟังเพลงแนวนี้มันก็จะพออยู่แล้วล่ะแต่พอมันมีจังหวะหมอลำเข้ามามันจะเริ่มมันจะโจ๊กมากขึ้นจริงๆแล้วเรามีวางคาแรคเตอร์หรือว่าภาพลักษณ์ของเราแบบใน EP อัลบั้มแล้วกันเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะครับผมไหมก็อัลบั้มแรกของทามก็จะมีหลายสไตล์ฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วนะครับผมส่วนเพลงช้าเราก็จะวางเป็นมาดนิ่งๆครับผมมาดนิ่งๆสื่ออารมณ์ถึงอารมณ์เป็นหนุ่มที่แบบว่าสื่ออารมณ์ได้ดีครับผมแล้วส่วนของ
เพลงเสียลายเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มสนุกสนานน่ารักเฮฮาครับผมเชื่อครับดูจัดทรงแล้ว น่าจะสนุกแน่นอนทำไมครับคาเล็ตไม่จะบอกว่าแบบพี่เขาได้ล้านวิวเลยเพลงเสียลายใช่ไหมคะแบบรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ล้านวิวก็รู้สึกดีใจมากครับตอนก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่ร่วมกันแชร์นะฮะช่วยกันดูนะครับผมส่องคอมเมนต์ด้วยนะฮะก็ล้านวิวแรกเนี่ยก็ต้องมอบให้แฟนคลับด้วยส่วนนึงนะครับผมแล้วก็เป็นล้านวิวแรกนะในชีวิตของทามด้วยดีใจมากๆเลยครับขอบคุณครับอย่างนี้แม่ยกรักเลยแบบมาเป็นสายแบบว่าแบบแบงค์พันรัวๆเลยใช่ไหมคะไม่ถึงกับแบงค์พันนะผมไม่ได้เคยไปร้องคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้แล้วได้แบบพวงมาลัยอย่างนี้ได้ทุกงานนะผมเฮ้ยได้ทุกงานครับเก็บเยอะเลยดิตอนนี้โควิดก็ไม่มีแต่เมื่อกี้เราได้ฟังเพลงไฟบังคับไปแล้วไหนร้องเพลงเสียลายให้เราฟังหน่อยสักนิดนึงได้ไหมขึ้นโชว์แล้วแบบเราพูดเบรกไว้ก่อนขอสักนิดนึงแล้วกันนิดนึงหัวใจไอ้มันม่อนเจ้าลายมันเริ่มสิละลายจะสิวายตายนำเบิดมือเบิดแว่นตระเศร้าเท่าคำไอ้คิดน้ำเดินหน้าเจ้าบ่ว่าไอ้สิเฮ็ดอียังอาบน้ำแปรงฟันหรือว่ากินข้าวหน้าเจ้าก็ลอยมามีบ่เขาว่ามันเป็นอาการของคนกำลังมีความรักแตกๆๆๆเออแต่คือแบบว่าพอมากเราเป็นนักร้องที่ซ้อมมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าเนี่ยก็ที่จริงแล้วเริ่มร้องเพลงประมาณ 3-4 ขวบครับผมโอ้เริ่มมาจาก4ขวบนี่คือรู้ตัวเลยชอบร้องเพลงเลยแม่เปิดฟังกล่อมนอนทุกวันแล้วก็ตื่นมานี่ก็แม่เปิดฟังอะไรเงี้ยครับแม่เปิดตอนแรกแม่ก็จะประมาณสายลูกทุ่งหน่อยครับผมคุณแม่เขาชอบฟังศิลปินคนไหนพุ่มพวงดวงจันทร์แขกทุกคนนะที่มาที่นี่นะสายลูกทุ่งก็ต้องคุณแม่พุ่มพวงเนาะใช่ครับเราก็เป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถูกปลูกฝังมากับเพลงแม่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ร้องเพลงเป็นก็เพราะแม่พึ่งครับผมแล้วก็ใช่ครับผมแปลว่าได้อิทธิพลทางด้านนี้มาเยอะมากเลยนะอย่างนี้แปลว่าตั้งแต่3 4ขวบเนี่ยพอเริ่มร้องเพลงละตอนนั้นเนี่ยจังหวะไหนครับเราถึงไปเตะตาหรือว่าไปเตะหูของนะพี่ๆโปรดิวเซอร์หรือพี่ๆศิลปินชวนเข้ามาในค่ายเข้าสารอย่างนี้เส้นทางชีวิตของการร้องเพลงของไทม์เป็นยังไงบ้างครับไทม์ต้องบอกว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนคนอื่นนะครับไทม์แบบว่า บ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมแล้วมันห่างไกลหนองคายครับผมมันไกลจริงส่วนตัวบ้านทามเนี่ยมันห่างไกลความเจริญมากเวลาเราดูในทีวีเราได้แค่ดูเราไม่สามารถไปประกวดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่พอมีโอกาสได้เข้ามากรุงเทพได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพเราได้โอกาสเยอะแยะมากมายมีคนเห็นแววนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปประกาศเฮ้ยประกวดรายการนึงครับผมชื่อรายการว่าลูกทุ่งไอดอลครับใช่ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นรายการทีวีรายการใหญ่มากๆเลยรายการแรกในชีวิตไทม์ที่ทำไปประกวดนะฮะก็เข้ารอบไป14คนสุดท้ายเข้ามาตอนอายุเท่าไหร่นะตอนที่เริ่มตอนที่ทำมาประกวดรายการแรกก็เนี่ยครับผมประมาณ19ตอนนี้21ก็ถือว่ามาเร็วนะ2ปีแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองแบบนี้นะเร็วมากจากร้องเพลงในสตูดิโอตอนนั้นแล้วยังไงครับคือโปรดิวเซอร์ตอนไหนมาชวนล่ะก็ที่จริงทำรู้จักกับพี่คนนึงซึ่งพี่คนนั้นเนี่ยรู้จักกับทีมงานในค่ายเขาสั่นซาวครับผมซึ่งเป็นค่ายที่เปิดใหม่นะฮะแกก็มาชวนเราเนี่ยไปออดิชั่นดูว่าเพราะว่าเป็นค่ายเป็นแนวเพลงของทำเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำก็เลยไปออดิชั่นดูฮะทีนี้ทางค่ายก็บอกว่าโอเคผ่านนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็โอเคผ่านแล้วก็เป็นเด็กฝึกของค่ายไปประมาณ3-4 เดือนครับผมในช่วงนั้นติดโควิดด้วยอะไรเงี้ยเราเข้าไปตอนติดโควิดช่วงแรกอะไรเงี้ยฮะก็ฝึกร้องเพลงฝึกพูดฝึกอะไรทุกอย่างค่ายก็จัดหาครูมาให้เรียนรู้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยครับผมอย่างนี้ถือว่ามีแบบคุณครูหรือว่านักร้องศิลปินลูกทุ่งอีสานที่เป็นไอดอลของเราบ้างไหมที่เป็นแนวทางให้หน่อยมีครับผมครูเต้อภิวัฒน์ฮะโอ้ ได้ยินมาตอนแรกได้ยินเต้ยตกใจเลย แต่เต้ยนั้นนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะแต่ละเพลงของเขาน่าฟังมากเลยครับผมอ๋อนี่ถือว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งเลยเป็นไอดอลเลยฮะชอบเพลงไหนของพี่เขาหรือว่าแบบเป็นพิเศษไหมก็ถ้าชอบถ้ารู้จักคูเตอร์เลยก็น่าจะเป็นเพลงอยู่บ่ได้ครับผมแล้วถ้ามีโอกาสนี่ทางค่ายนี่เขาได้เชิญชวนมาจะได้ขอโอกาสมากชอบมากครับผมต่อ
สาธุพี่โก้ด้วยนะครับสักวันก็อาจจะเห็นแบบว่าแบบฟีเจอริ่งกันอะไรอย่างงี้ก็ได้เราอาจจะได้เห็นครูเต้ยกับครูธามเฮ้ยทำไปเล่นไปครูเต้ยกับนักศึกษาธามดีกว่าอะไรอย่างนั้นแต่ผมอยากรู้เพลงหมอลำกับลูกทุ่งนี่มีเสน่ห์อะไรครับถึงได้ชอบรู้สึกชอบใช่ใช่ส่วนตัวทามถูกปลูกฝังกับเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็มันอยู่ในจิตใจอยู่แล้วครับผมในความเป็นลูกทุ่งในความเป็นอีสานก็เราก็เกิดในจังหวัดอีสานนะครับผมเสน่ห์ของมันก็น่าจะเป็นพวกกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้าถึงง่ายครับผมใช่จากส่วนตัวที่เดี๋ยวนี้เวลาเรากลับมาฟังเพลงเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพนะเราฟังเพลงป๊อปอาร์แอนด์บีมาเยอะบางโมเมนต์นะขับรถแล้วก็เปิดเพลงอีสานเปิดเพลงครูเต้ยหรือเปิดเพลงอะไรเงี้ยเฮ้ยมันได้อารมณ์ไปอีกแบบมันได้อารมณ์มากมากเลยภาษาอีสานมันมีเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ยแบบทามเนี่ยถือว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องหรือยังหรือจริงๆแล้วทามก็ยังมีเป้าหมายอย่างอื่นในการที่อยากจะทำอีกครับที่จริงเป้าหมายของทามใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าแชร์ให้ฟังหน่อยเกินครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ก็ทามตั้งไว้ว่าก็มีครูเต้ยเป็นไอดอลเนี่ยครับผมก็เป้าหมายสุดก็อยากจะไปอยู่จุดที่ครูเต้ยอยู่ในปัจจุบันนะครับผมตอนนี้เราก็ถือว่ามาเร็วมาเร็วมากๆเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นมาประมาณ2ปีเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วตอนนี้มามีเพลง2เพลงแล้วนะครับก็ถือว่าเกินคาดมากๆเลยนะครับใช่ตอนนี้เกินคาดมากถือว่ามาไกลเหมือนกันนะถือมาไกลมากงั้นโอเคงั้นฝากผลงานหน่อยสักนิดนึงแล้วกันครับครับผมก็ยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงของทามด้วยนะครับทั้งผลงานเพลงไฟบังคับนะครับผมแล้วก็เพลงเสียลายนะฮะตอนนี้ไฟบังคับนะครับผมก็ประมาณ 900,000 วิวแล้วนะครับผมฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของเสียลายนะครับผมตอนนี้1,200,000 วิวแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแน่นอนนะเชื่อว่าแม่ยกแล้วก็คนหลายๆคนต้องหลงรักในตัวเสียงของทามแล้วแล้วก็ที่สำคัญทามในบ้านของพวกเราในบ้านของพี่ To Be Number One Variety เนี่ยนะครับผมเป็นบ้านที่มีน้องๆหลายคนนะครับที่มีความฝันในฐานะรุ่นพี่แล้วแนะนำรุ่นน้องพวกเราหน่อยก่อนอื่นต้องขอบอกนะฮะว่าทามเคยอยู่แล้วก็คลุกคลีกับรายการชูบีนัมเบอร์วันมาตั้งแต่มัธยมแล้วนะครับผมเฮ้ยทามอยู่ในโครงการชูบีนัมเบอร์วันอยู่เป็นตอนนั้นมาทำอะไรตอนนั้นมาทำอะไรก็เป็นเด็กในโครงการนะครับตอนนั้นเราเป็นชูบีนัมเบอร์วันไอดอลด้วยนะเฮ้ยนี่รุ่นพี่พวกเราเลยนะเนี่ยทักทายรุ่นพี่หน่อยครับผมใช่ๆเป็นรุ่นพี่ของตอนนั้นสักรุ่นอะไรครับไอดอล6มั้งครับโอเคได้นานครับผมอ๋อเพราะเราก็เพิ่งจะ21เองนะใช่ๆๆโอเคก็เมคเซนส์อยู่ใช่ครับครับครับตอนนั้นก็ประกวดไอดอล6นะครับเราก็ไม่ได้ประสบผลสำเร็จแต่ว่าเราก็อยากจะบอกให้น้องๆนะครับผมก็ใครที่มีความฝันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในด้านวงการบันเทิงนะครับผมก็อย่าหยุดความฝันนะครับผมสู้ต่อไปนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเห็นพี่เป็นตัวอย่างนะครับผมมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะฮะถึงแม้เราไม่ได้รายการใดรายการนึงนะครับผมแต่ว่าเราก็มีรายการข้างหน้ารออยู่ครับโอ้ยบอกเลยเมื่อกี้อาจจะมีสะดุดนิดนึงแต่มีนิ่งของไทม์นี่คมมากวันนี้ไทม์สอนให้พี่ได้เรียนรู้ว่าคือบางทีต่อให้เราอาจจะไม่ได้ประสบเป้าหมายในวันนี้ที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะแต่ถ้าเรา keep on walking นะแล้วก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องมีคนให้โอกาสใช่แล้วก็มาเป็นไทม์ไทยธนวัฒน์ทุกวันนี้นะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจดีๆนะขอบคุณมากเดี๋ยวจะรอเชียร์เอาใจช่วยเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆวันนี้แขกรับเชิญสอนอะไรเราบ้างได้อะไรมาบ้างคะหนูชอบความคิดพี่เขามากแรงบันดาลใจพี่เขาที่พี่เขาฝากถึงทุกคนเมื่อกี้เพราะว่าพี่เขาบอกว่าพี่เขาเคยประกวดไอดอลใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าพี่เขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าพี่เขาไม่ยอมแพ้พี่เขาก็สู้จนพี่เขามาเป็นพี่ถามกับวันนี้เออนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจการไม่ยอมแพ้ใช่ผมชอบที่พี่เขาแบบรู้ว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่เด็กมันเหมือนแบบไม่สายเกินไปที่จะแบบเรายังมีเวลาพัฒนาตัวเองเนาะใช่ใช่ผมชอบจริงๆเลยวันนี้สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้จากแขกรับเชิญของพวกเราน่าจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วก็ไม่ยอมแพ้ Keep on walking ต่อไปบางจังหวะอาจไม่ใช่ของเราแต่พอเราได้ทำดีต่อๆไปนะครับยังไงก็ต้องมีสิ่งดีๆนะครับดึงเราไปทำงานด้วยนะครับอย่างน้องเขาทุกวันนี้ก็ถือว่าได้อยู่บนเส้นทางที่ตัวเองชื่นชอบแล้วนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่วันนี้เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้พวกเราแล้วก็คุณผู้ชมด้วยละกันเนาะครับ
ทำอย่างตั้งใจแล้วก็อย่าเสียสมาธิระหว่างทำด้วยละกันใช่ครับเอ้าวันนี้ลากันไปก่อนละกันนะครับหมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับกลับมาเจอกับพวกเรา3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์2ทุ่มครึ่งทางช่อง NBT แบบนี้นะครับเต้ยแซนต้าคาเล็ตขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับตอบตัวเองว่าชอบเป็นอะไรหาตัวเองให้เจอแบบไหนนะที่เธอต้องการสารและต่อและเติมความฝันใฝ่รู้จริงจังและทำอย่างตั้งใจให้ถึงปลายทางที่เธอได้วางไว้เมื่อชีวิตเธอนั้นไม่ได้เป็นของใครก็จงทำมันให้ดีNumber one.